อ่ะไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับที่จะลงเล่นในเวลา18:30 นนะครับสถานการณ์ย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับหนองบัวเจ้าบ้านอันดับ13มีอยู่7คะแนนสุพรรณบุรีมีอยู่7คะแนนเท่ากันอยู่อันดับ14คือสุพรรณอยู่ในอันดับตกชั้นหนองบัวอยู่อันดับปลอดภัยที่แต้มเท่ากันมีเพียงแค่เรื่องของประตูได้เสียที่หนองบัวดีกว่า1ประตูเท่านั้นนะครับหนองบัวพิชยะไม่ชนะมา3เกมติดนะครับพวกเขาบุกไปเยือนเมืองทองได้1คะแนนมาหลังจากนั้นแพ้รั่วมา2นัดเล่นในบ้านแพ้ทางด้านของเชียงราย1-2นัดล่าสุดบุกไปเจอกับทีมเพื่อนร่วมรุ่นอย่างทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดแพ้มา0-1ก็เป็นช่วงเวลาที่ความลงตัวของทีมมันขาดหายไปนะครับการที่ไม่มีวิดอร์โคเฮนคือที่สุดแล้วของปัญหาของทางหนองบัวพิชยะเพราะว่าในเรื่องของเกมรับในเรื่องของตัวกลางเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลงตัวไปแล้วนะครับช่วงหลังมาพอด้านบนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีตัวพลิกแพงเก็บบอลได้โค้ชวังก็ขยับมาใช้หลัง3มาสักพักแล้วก็ทำให้เห็นว่าจุดแรกคือเล่นรับเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาจังหวะทีเด็ดในการสวนแต่คราวนี้ปัญหาคือการปั้นเกมขึ้นไปเพื่อที่จะไปถึงแฮมิลตันเนี่ยมันคืองานที่ยังแก้ไม่ตกนะครับโอเคละนัดล่าสุดเนี่ยเริ่มที่จะได้เห็นตัวโควต้าอาเซียนนะครับที่ได้ลงมาเป็นตัวจริงเป็นเกมแรกนั่นก็คือทางด้านของเอียนแรมซี่แต่เพียงแค่ว่าแรมซี่เองก็ยังเป็นตัวด้านข้างผมมองว่าในการปลุกปั้นจริงๆแล้วมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยมันยังขาดหายไปอยู่แต่เกมเนี้ยได้เล่นในบ้านผมเลยมองว่าอาจจะเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับของหนองบัวแม้ว่าโอเคละเริ่มที่จะแพ้ในบ้านมา2นัดแล้วแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังเป็นเกมที่ทำให้พวกเขาได้เปรียบนอกเหนือจากเกมไปเยือนนั่นเองโดยเฉพาะการเจอสุพรรณบุรีนะครับนาทีนี้ลูกทีมของอเดบายโยกำลังแกว่งเลย4นัดหลังเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง3นัดเสมอ1นัดนะครับได้แค่คะแนนเดียวจาก4เกมหลังสุดพวกเขาชนะนัดแรกไปได้ด้วยการเปิดบ้านชนะการท่าเรือแต่หลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับ4นัดไม่ชนะมันก็ทำให้เห็นว่าบอลของอเดบายโยในปีนี้เจอความยากลำบากตั้งแต่เริ่มต้นอีกแล้วนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยแล้วเล่นยากครับเพราะว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างเขี้ยวเล่นเกมรับเป็นอันดับแรกก่อนเล่นเหนียวแน่นรับเหนียวหาจังหวะรอสวนก็คือมันถึงเป็นจุดหนึ่งที่ปีนี้พวกเขาแพ้แค่3นัดนะครับแต่แค่ชนะแค่นัดเดียวคือไปมีแต้มเสมอถึง4นัดด้วยกันนี่คือปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับของทางด้านของสุพรรณบุรีที่โอเคแหละเริ่มต้นด้วยการที่ไม่แพ้ก่อนไม่เสียประตูก่อนแต่เพียงแค่ว่าพอเล่นไปแล้วเนี่ยเกมที่จะพลิกกลับมาหาชัยชนะให้ได้เนี่ยเกมในส่วนของเกมรุกเนี่ยมันยังไม่เด็ดขาดพอนะครับแม้ว่าปีนี้จะมีแผงมิดฟิลด์อย่างคาร์บูเออย่างรัชนาธที่มีฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าการที่จะปั้นบอลให้ไปถึงกองหน้าอย่างดานิโลอาเวสเนี่ยผมมองว่ามันยังน้อยไปโอกาสในการเข้าทำค่อนข้างน้อยเกมที่ชนะการท่าเรือเนี่ย2ประตูที่ได้ก็มาจากจุดโทษแล้วก็ฟรีคิกนั่นคือจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นเลยนะครับว่าปัญหาในเกมรุกของสุพรรณบุรีมันมีปัญหาจริงๆ2เกมล่าสุดก็แพ้เกม0โดยที่ยิงประตูไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเจอกันคู่นี้มันเจอถูกที่ถูกเวลาตรงที่ว่าโอ้โหสถานการณ์แย่ด้วยกันทั้งคู่นะเพราะงั้นเนี่ยผมไม่มองว่าโอกาสที่มันจะหลุดเสมอก็มีค่อนข้างสูงนะครับในคู่นี้แต่ผมยังมองถึงความได้เปรียบในเกมในบ้านนะครับของทางหนองบัวพิชยะจึงมองว่าหนองบัวมีโอกาสครับที่จะเฉือนชนะสุพรรณบุรีได้ในเกมนี้ครับ